ดีครับเราก็มาพบกับช่องสวัสดีครับผมโอธนัทแล้วเราก็มาอยู่ในช่องธนัทโอวันนี้นะคะเราก็จะมาเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่มาช่องพี่โอนะทำอะไรก็มาเปิดช่องเปิดช่องให้ช่องพับช่องพี่โอช่องพับพี่บอกว่าแนะนำตัวชื่ออะไรโอธนัทแล้วเนี่ยธนัทโอก็อยากมีส่วนร่วมอะไรงี้อ๋อโอเควันนี้พี่โอขนอะไรมาบ้านพับเยอะแยะเลยเนี่ยก็นี่เอาของเล่นมาอวดพี่โอสะสมพับอยากรู้ปะอยากพับอยากรู้พับอยากรู้ใช่โอเคพับไม่อยากรู้นะแต่ว่าน้องๆที่ดูทางบ้านเขาอยากรู้เพราะว่าคลิปที่แล้วน้องคอมเมนต์ว่าอยากดูครับมีหนึ่งคนหนึ่งคนใช่เยอะมากเยอะมากจริงเดี๋ยวพี่โอแต่พี่โอว่ามีมากกว่านี้แหละแต่เขาเขินไงยังเขินอยู่ไม่กล้าเขามีอะไรให้เขินโหขนมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้สะสมมาประมาณ50ปี wow. คือบางชิ้นเนี่ยนำเข้ามาจากอิตาลีนะในอิตาลีใช่ยุคเลยในซองในซองเลยใช่พับรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยหลายล้านมากเลยนะล้านบาทเลยเหรอไม่ใช่หลายล้านเดินทั่วตลาดเลยก็จะได้หลายล้านเหมือนกันโอ้ปวดหัวเข้าเรื่องได้ยังได้เขาไม่ถูกเลยตอนนี้ว่าจะเข้ายังไงก็เข้ามาทางก็วันนี้ก็เอาของเล่นมาอวดแค่นี้แหละครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังคุยก่อนโอเคไหนอยากจะแนะนำตัวไหนก่อนตัวไหนแบบเฮ้ยภาคภูมิใจมากที่ได้ตัวนี้มาภาคภูมิใจมากเหรอมันไม่อยู่ที่นี่สิเพราะว่ามันมี3ตัวจำได้ไหมพี่โอทำคลิปที่แล้วไปทำได้อันนั้นอ่ะมันจะเป็นที่เอามาจากญี่ปุ่นที่เป็นกาชาพองซึ่งมันภูมิใจเพราะว่าเราไปหยอดมาเองเราได้3-4ที่ไม่สำคัญแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นๆที่ภูมิใจอีกก็อันนั้นจะเป็นทีหลังนะเอาไว้ทีหลังเราจะมาเริ่มตัวเล็กๆกันก่อนโอเคตัวไหนเล็กสุดตัวไหนเล็กสุดเหรอขอไม่ประทัดหน่อยประทัดนึงเอาเล่นนี่เป็นพวกนี้นี่อันนี้มันเป็นแบบคือมันก็เป็นโมเดลจิ๋วอ่ะคือย่อส่วนหมดเลยนะเฮอร์คิวลิสเนี่ยตัวแค่นี้จิ๋วๆแล้วก็มีน่ารักมากเลยค่ะมีโคเดนมั้งเอ้ยอาจจะเป็นลูกคิมโฮเปของญี่ปุ่นก็เป็นไซส์จิ๋วอ่ะพวกนี้ได้มาจากไหนคะได้มาจากตลาดปัตทวิกรคือตอนนี้สนใจอยู่ตัวนึงเพราะว่ามันกำลังหน้าคว่ำอยู่อ๋อตัวนี้มันเหมือนแบบเป็นฮีโร่อ่ะเหมือนเป็นหุ่นยนต์เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามันมาจากเรื่องแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันมันดูแบบมีส่วนผสมของแมลงหลายตัวมากเลยนะซึ่งเนี่ยปีกด้วงเป็นปีกด้วงแต่ว่าขาเนี่ยเหมือนจะเป็นขาตะกั่วแตนนะส่วนมือเนี่ยน่าจะเป็นแมลงสาบเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นโธ่ก็มือนี่น่าจะเป็นพวกตะกั่วแตนเหมือนกันหรือไม่ก็ด้วงนะเพราะมันเป็นเล็บแต่มันผสมกันนะแบบอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแมลงชนิดไหนแต่หลายๆชนิดก็เลยเห็นว่าเท่ดีก็เลยซื้อมา huh? ต่อไปก็เป็นพวกเซตด้วงกลางปีกอืมเต็มเลยนี่ใช่ใช่คือพี่โอไม่มีความรู้เลยว่ามันอันไหนมันคืองานของอะไรคือไม่รู้เลยว่ามันของค่ายไหนอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อค่ายไหมพี่โอรู้แค่ว่ามันเป็นด้วงเป็นแมลงแล้วสวยก็เลยซื้ออ่านี่ก็มีหลายตัวนะครับก็จะมีพลวันโฮเปอันนี้ซ้ำ2ตัวแล้วก็เฮอร์คิวลิสแล้วก็กวางช้างเผือกก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะมีกลางปีกได้ด้วยใช่แล้วก็มีตัวนี้กลางปีกได้อันนี้เป็นเฮอร์คิวลิสนะครับซื้อจากในกลุ่มเหมือนกันแหละหรือไม่ก็ซื้อจากญี่ปุ่นเหมือนจะซื้อจากญี่ปุ่นด้วยนะนี่เป็นเฮอร์คิวลิสที่กลางปีกนอกได้แต่ว่ามันไม่มีปีกข้างในนะครับก็เอาตัวไหนอีกดีนะนี่สนใจตัวนี้มันอันนี้เป็น2ตัวพิเศษที่เหมือนกับตัวที่เคยทำคลิปที่แล้วที่เป็นบูเฮอร์คิวลิสอันนี้ก็เป็นบูเฮอร์คิวลิสเหมือนกันก็เลยปีกจะเป็นสีออกขาวๆฟ้าๆนะครับเหมือนจริงไหมคะอันนี้ก็เหมือนแหละแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นไอตัวบูเฮอร์คิวลิสตัวนี้แบบตอนยังมีชีวิตอยู่อ้าวแล้วทำไมถึงมีบูเฮอร์คิวลิสก็มันคิวลิสขึ้นมามันมีแบบเป็นตัวตายไงตัวตายแล้วปีกมันสีออกขาวๆมันอาจจะเกิดจากการแบบนานเก็บไว้นานแล้วสีมันดรอปลงหรือว่าอาจจะผ่านรังสีอะไรบางอย่างก็ไม่มีใครรู้จะดูลึกลับซึ่งราคามันก็จะสูงมากๆมาดูตัวน่ารักน่ารักบ้างไหมนี่ไม่ใช่ตัวนี้นี่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เป็นด้วงคิมยีราฟครับแต่ว่าซึ่งจริงตัวเป็นๆอ่ะผิดกฎหมายนะไม่ได้ถ่ายมันเป็นแมลงคุ้มครองนี่ก็ไม่ผิดกฎหมายเดินได้ด้วยขั้นมันอยู่
นี่จะเดินแบบนี้โอ้จะผิดเลยไม่อยากอยู่แล้วเท่มี2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้เหมือนจะเป็นต้องครีมละมั่งแต่ตัวนี้เสียนี่ตัวนี้ขาไม่เดินแล้วนะครับโอเคก็น่ารักดี2ตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นดวงสตาร์ของจริงไหนมีอะไรแนะนำอีกคือมันเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะจับอะไรตัวเล็กตัวน้อยเราจะไม่แนะนำแล้วกันเราก็จะเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูฟุ๊บมาดูอีกตัวหนึ่งจะเป็นอันนี้ก็เป็นงานที่ค่อนข้างเหมือนจริงขึ้นมาการปีกได้ได้การปีกได้นี่เหมือนมากอันนี้เหมือนมากปีกข้างในยังเหมือนเลยตัวนี้จะเป็นด้วงครีมพาราวันเฟรนเล่พาราวันนะครับว้าวก็สวยอ่ะเหมือนมากก็ในแบบนี้มันจะมี2ชนิดที่พี่โอมีก็คืออีกตัวนึงเป็นโฮเปหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเป็นโฮเปแบบนี้คือตอนนี้ในกองที่ตรงนี้มันมีเยอะมากแต่มีอันนึงที่น่าสนใจมากรู้ไหมอันไหนอันไหนไทยอันนี้ใช่โอ้ยเก่งอันนี้มาเป็นแนวการ์ตูนแล้วอันนี้เป็นทามากอตคือมันน่ารักมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเอามาให้ดูคือยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนะไม่รู้ยังเล่นได้หรือเปล่าเพราะอันนี้ได้มาตอนไปกับพับที่ตลาดปัดทวิกรนะครับก่อนที่จะมีโควิดนะเราไม่ได้ไปตอนมีโควิดนะใช่ค่ะทุกคนมันน่ารักจริงเนี่ยมันเป็นเกมทรงด้วงอ่ะก็เป็นทามากอตนะเหมือนทามากอตเลี้ยงด้วงแต่มันเสียดายอย่างนึงมันเล่นไม่ได้แล้วยังไม่ลองเหอะก็ต้องเปลี่ยนฐานแหละต้องเปลี่ยนฐานแต่มันก็นานมากเลยนะงั้นเราก็อยู่กับการ์ตูนต่อดีกว่าตัวต่อไปเป็นนี่ต้องจิ๋วอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ามาจากเรื่องมูชิคิงที่อยู่กับพระเอกตลอดเลยตัวเนี้ยติดตัวพระเอกเลยในเรื่องมูชิคิงเด็กๆรุ่นนี้แบบบางคนอาจจะไม่รู้จักนะมูชิคิงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการ์ตูนด้วงที่ดังมากๆจากญี่ปุ่นนะครับคือในไทยเนี่ยดังมากถึงขั้นมีตู้เล่นแบบเป็นเกมการ์ดอ่ะคือแบบหยอดเงินไปอ่ะแล้วเราจะได้การ์ดมา1ใบซึ่งราคาประมาณ 30-40 บาทต่อการ์ด1ใบโอ้พี่โอไม่มีโอกาสได้เล่นเลยเพราะมันแพงพอโตมาก็เลยซื้ออะไรนะซื้อหมดเลยซื้อการ์ดเพราะโตมาแล้วมันถูกแล้วไงมันแบบใบนึง5บาท10บาทอะไรเงี้ยโอ้น่าสงสารอันนี้ก็นั่นแหละมาจากการ์ตูนเรื่องมูชิคิงนะครับคืออยากจะบอกที่อยากจะบอกคือเมื่อก่อนมันดังมากแต่ว่าสมัยนี้แบบเจอเด็กๆอ่ะทำไมอยากเลี้ยงด้วงครับเคยดูมูชิคิงเหรอมูชิคิงคืออะไรครับเคยดูแต่โดราเอมอนโดราเอมอนก็มีด้วงนะก็เยอะการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องมีด้วงหมดเลยนี่อันนี้ต้องให้พี่พับให้ความรู้ครับอันนี้ที่บอกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเกือบทุกเรื่องมีด้วงหมดเลยแม้แต่วันพีชยังมีด้วงประทับใจมากที่วันพีชมีด้วงแล้วอันนี้คือใครครับอันนี้นี่คืออุโซฟเป็นนักซุ่มยิงของกลุ่มหมวกฟางเขาแล้วทำไมเขาถึงมีมาต้องมาอยู่กับด้วงอ่ะทำไมอ่ะที่มันแยกไป2ปีไงไปอยู่ที่เกาะไหนใช่ๆเกาะเมล็ดพันธุ์ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเราก็แบบได้แบบมีการใช้ด้วงการใช้แมลงเป็นแบบเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้นี่เองอันนี้แบบรวมเลยมีด้วงกว่างด้วงครีมในตัวเดียวก็โอเคก็น่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราไปที่2ตัวสุดท้ายดีกว่าตัวสุดท้ายคือตัวอื่นๆเราก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ดูในอินเสิร์ตเอาแล้วกันนะครับแต่ว่า2ตัวนี้พี่โออยากอวดเพราะว่านั่นแหละโอ้จริงเหรอใช่จริงโหนี่มันน่าตื่นเต้นยังคือมันเหมือนมากมันเหมือนของจริงมากๆแบบมากอะมากมากใช่นี่2ตัวนี้คือ2ตัวนี้เหมือนปะเนี่ยคือดูดิคือมันขยับได้แทบทุกส่วนแล้วก็ครีมอย่างครีมก็ขยับได้อะขาทุกขาเลยนะแต่ว่าขามันหักไปข้างนึงเดี๋ยวค่อยไปต่อทีหลังได้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนมากแบบชอบเป็นตัวที่ชอบมากตัวนึงเลยนะ wow. แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นเหมือนกันขยับได้เหมือนกันเป็นกว่างญี่ปุ่นตัวเมื่อกี้เป็นด้วงครีมโฮเปนะ uh-huh. กว่างญี่ปุ่นก็ขยับได้โอ้ยตัวนี้สวยจริงเขาขึ้นลงเนี่ยตายังเหมือนเลยใช่ตายังใสเลยนะเขาม้วนแบบม้วนได้แบบเนี้ยคือแบบมันเป็นซีรีส์ที่ทำเหมือนมากขาแบบขาไม่ได้แค่หมุนแบบทางเดียวนะแบบขึ้นลงหมุนได้ขึ้นลงได้คือบางคนถ้าไม่บอกนี่แบบเหมือนตัวจริงอ่ะนึกว่าตัวจริงได้เลยนะว่าสตาร์มาใช่ถ้าแบบเอาแบบดูไกลๆอย่างเงี้ยแต่เหมือนจริงดูอย่างต่อไปเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนไหมต้องเก็บแล้วแหละ
A few moments later เพราะว่านั้นมันของพับก็ลืมเอามาก็ทำไมไม่มีสติมีแต่ลืมแล้วเนี่ยแทนที่จะได้อันเยอะๆแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยคนดูพอใจแล้วใช่ไหมแค่นี้พอใช่ไหมครับไม่ใช่พี่โออยากแก้เนี่ยถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะพี่โอไม่ได้ถ่ายถ่ายอยู่พี่โออะแทนที่จะแบบเอามาครบๆแบบเตรียมของตั้งแต่เมื่อคืนก็พี่โอก็อยากเอามาแต่ว่าคือเมื่อคืนพี่โอก็เอาใส่กระเป๋าใช่ไหมแต่ว่ามันมีถุงนึงที่มันเข้าไปอยู่ข้างใต้พี่โอก็เลยไม่เห็นก็เลยเอามาแค่นี้ไม่จริงถ้าพี่โอเช็คของว่าจะเอาอะไรมาพี่โอนึกว่ามันเป็นอันเดียวกับวันนี้ไงพี่โอเถียงพับคนดูอยู่นะดูอยู่นะพี่โอไม่ได้ถ่ายพี่โอแค่แกล้งมันก็ต้องเปิดมันก็ต้องเห็นนะครับค่ะแค่นี้ก็พอแล้วพี่โอแล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงที่2กันนะคะก็คือแล้วช่องไข่ช่องพักวันนี้ตอนนี้เรามาทำอะไรกันคะเราจะมาว้าแกะกองด้วงแต่ว่าเป็นด้วงโมเดลเหมือนเดิมชุดนี้จะเป็นแบบที่เพิ่งมาทีหลังเนาะมาทีหลังเลยแต่คือพับอ่ะเป็นคนสั่งแต่พี่โออ่ะเป็นคนจ่ายพับอยากได้อันไหนพับก็สั่งเลยจ้องค่ะ F ค่ะ F ค่ะแล้วคนจ่ายก็พี่โอครับ F แล้วนะเล่นจริงๆพี่โออยากได้เองค่ะมาเรามาอันไหนก่อนสองอันนี้ก่อนดีกว่าโอเคเราจะเป็น2กล่องนี้ก่อนเนาะอันเนี้ยเห็นแล้วข้างในนะครับก็มันเป็นยังไงนะตอนนี้เห็นอันนี้เขาเปิดประมูลอืมแล้วแบบเฮ้ยของมันต้องมีใช่ไหมแพ้ได้ไหมแพ้แล้วได้มาได้ไงครับแพ้แต่ว่าทีนี้คนที่เขาเปิดประมูลนะเขาก็พูดว่าเขาทักมาในอินบ็อกซ์ว่าแบบมีของที่ซ้ำถ้ารับอ่ะเดี๋ยวเขาจะคิดราคาให้คิดราคาให้คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยรับค่ะก็เลยได้มาเพราะว่าเศร้ามาที่ประมูลแพ้โอ้เศร้ามากคือแบบประมูลมาตั้งแต่เช้าก็เขาเรียกว่าข้ามคืนเลยอ่ะแล้วแบบพอใกล้จะหมดเวลานี่ก็สบายใจแล้วปรากฏโหโดนตัดโดนปาดครับเขาเรียกปาดนะครับเขาเรียกมือสไนเปอร์ครับเวลาเนี่ยมือใหม่ในการประมูลก็จะแบบชะล่าใจอย่างนี้ครับว่ายังไงเราก็ชนะแล้วปิดกับใหม่ทีนึงโดนปาดไปแล้วนั่นแหละสุดท้ายก็ได้มานะคะถึงจะได้ไม่ครบแต่ก็ได้มาอันนี้เป็นด้วงบนฐานเนาะโอ้เหมือนรายละเอียดดีมากมันจะเป็นฐานแบบนี้ครับนี่เป็นด้วงวางบนฐานนะซึ่งแบบคือรายละเอียดด้วงเขาดีมากๆเขามีชื่อนะนี่ชื่ออ่านว่าอนาตามาคาราเอดะเราเล่นอ่านไม่ออกนี่เชื่อไปแล้วนะมั่วสิครับภาษาญี่ปุ่นอันนี้เป็นด้วงครีมมีลาบเนาะอีกตัวนึงคือรายละเอียดดีมากเลยนะครับครีมมีสันมีตุ่มๆอะไรครบเลยนะตุ่มเนี่ยตุ่มๆครีมอ่ะแล้วก็แพ็กเกจกล่องจีมากคือต่อให้เราไม่ออกมาวางแบบเนี้ยเราก็สามารถเปิดโชว์ได้ด้วยการแบบเปิดกล่องแบบเนี้ยมันมีความญี่ปุ่นเนาะใช่ๆแบบคือไม่ต้องออกมาโชว์ก็ได้อยู่ในกล่องก็สวยอ่ะมาเก็บดีกว่าให้มันอยู่ในกล่องสวยๆดีกว่าเนาะได้ๆอย่าสลับชื่อกันนะเพราะว่าสลับแล้วเราก็อ่านไม่ออกเนี่ยพออยู่ในกล่องใช่มั้ยแบบนี้ใช่มั้ยเราก็เปิดแบบนี้ได้ปึ๊บเห็นข้างในมีชื่อด้วยมีชื่อตรงนี้ด้วยนะอ่านว่าเมกาโซมาแอคเทียนนะครับแล้วก็มีขนาดบอกนะครับโดยทั่วไปว่าขนาดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนาะโอเค2ตัวแรกผ่านไปนะครับมาดูที่อันเล็กบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ประมูลมาเหมือนกันใช่ไหมเอ้ยหรือซื้อเลยอันนี้เห็นปุ๊บจองเลยอันก็เป็นด้วงครีมทองครับแกะได้ปะแกะได้อันนี้ให้พี่โอไงให้พี่โอแต่ว่าพี่โอจ่ายโอ้คนนี้เหมือนสวยมากใช่ไหมโอ้ยอันนี้ครับใจใช่ๆๆตัวนี้สวยมากอ่ะคือตรงเปลือกมันเนียนมากอ่ะครับรายละเอียดดีนะตาขาเขออะไรก็ทำดีสวยๆชอบๆหยิบไว้ในถุงเต็มเลยเดี๋ยวมันเลอะต่ออันนี้ของพับเองเป็นอะไรครับเนี่ยจำไม่ได้อ่ะสองปีมากเลยเดี๋ยวขอแกะนะขอดูหน่อยมีอะไรบ้างมันมีอะไรอยู่ข้างในโหมันต้องมีของกินอยู่ข้างในแน่เลยบ้าเหรอใช่โอ้มีถุงอีกซับซ้อนตื่นเต้นเลยอย่าบอกนะมีถุงอีกอ่ะมีก็หาแล้วมีถุงอ๋อแต่ว่าอันนี้ออกมาแล้วอุ้ยอันนี้น่ารักใช่ไหมคือสั่งเพราะว่าตัวนี้น่ารักมากน่ารักมาก
โอ้ยน้องจิ๋วมากอะแทบจะโฟกัสไม่ได้เลยเหงื่อขอดูหน่อยใช่กี่ตัวนึงก็สวยเหมือนกันนี่โจยึดเลยนะ2ตัวไม่ได้อันนี้ยึดไม่ได้อันนั้นก็ให้ก็ได้อันนั้นอยากได้อันเนี้ยอันนี้ไม่เอาก็รู้ว่าขับรู้ว่าที่เราชอบขอบคุณนะอ่าฮะยาเล่นไม่เอาหรอกจริงเหรอเต็มใจให้ ตัวนี้สวยตัวนี้สวยครับมันเป็นยางทั้งตัวเลยอันนี้เป็นกว่างญี่ปุ่นครับมูชิคิงคือของเล่นจากญี่ปุ่นเนี่ยทำเป็นกว่างญี่ปุ่นเยอะมากก็เพราะว่าแทบจะเป็นด้วงเอกลักษณ์ของประเทศเขาเลยอ่ะคือชื่อไทยอ่ะคนยังเรียกกว่างญี่ปุ่นเลยนะเพราะมันก็มาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า Japanese Rhino Beetle ด้วงกว่างญี่ปุ่นก็ตรงตัวเลยนี่ก็เป็นแบบเกาะขอนไม้อยู่นะงอเขาลงนะครับก็สวยเกาะขอนไม้สวยเลยนี่คือให้พี่โอให้เพราะว่าจุดประสงค์ที่ซื้อมาตัวนี้แต่ตัวนี้ให้พี่โอจิตาเล่นโอเคงั้นตัวนี้ได้ให้เอาฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะให้มันคู่กันเนี่ยมันเป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันโอเคได้ทำไปอีกคู่หนึ่งแล้วเนาะเปลี่ยนคู่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ก็แก่เหมือนกันอันนี้เนี่ยพี่โอชอบบอกตรงๆว่าชอบเป็นซีรีส์ที่ชอบมากๆมันเป็นแบบซีรีส์ของดวงโมเดลดวงที่อยู่ในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมนะครับในซีรีส์เนี่ยมีหลายตัวมากมีกี่ตัวลงไหมคะเป็น30กว่าตัว40กว่าตัวเลยแพงไหมอ่ะแพงจริงหรอบอกเลยว่าบางตัวแพงกว่าดวงตัวจริงๆอีกโหใช่แต่บางตัวก็ถูกกว่าแต่แพงหรือถูกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าตอนนี้มันหายากมากๆเหมือนเป็นแร่เทมใช่เป็นแร่เทมเพราะว่ามันแทบจะไม่มีมือหนึ่งขายแล้วมันแบบมันผลิตมานานมากน่าจะเป็น10ปีแล้วอ่ะมาแกะดูเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นได้มานิดหน่อยนะครับเพราะใครเพราะพาร์ทไปหามาให้นะครับตัวนี้ผมมีที่ร้านอยู่2ตัวซึ่ง2ตัวนั้นน่ะเป็นของไอ้เบนซื้อมาจากตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์โหโชคดีมากเลยนั่นใช่แล้วพี่ก็ยึดมาเอามาไว้ที่ร้าน2ตัวเป็นยืมหรือเปล่ายืมมาโชว์ยึดเป็นร่วงครีมฟันเลื่อยไทฟอนกับร่วงครีมทองโรเซนเบิร์กที่ร้าน2ตัวนะครับมาดูตัวที่เราเพิ่งได้มาดีกว่านะอันนี้เป็นตัวที่พี่โอหามาเองนะครับพี่โอหามาเองได้ละเล่นเป็นตัวที่พี่ครับหามาให้พี่โอซื้อนะครับพอเห็นเขาลงปุ๊บคือแคปหน้าจอส่งไปให้พี่โอดูเลยซึ่งแล้วพี่โอก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบอย่างที่บอกอะตอนเด็กๆอะพี่โอเคยอยากได้มากก็มีนะมีร่วงสตาร์ของตัวเองมีอะไรแต่ว่าอยากได้โมเดลอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับร่วงสตาร์ตัวจริงๆอะของจริงไม่ดีกว่าหรอก็แล้วแต่คนมองแหละแต่พี่โอว่าแบบมันก็น่าสะสมนะเรามีทั้งตัวจริงทั้งโมเดลด้วยอะไรเงี้ยดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่โอ้คลิปจริงอันนี้เป็นร่วงครีมแลมพีมาเอามาทีเดียวสองนี่อันนี้ตอนแรกพี่โอไม่อยากได้เพราะมันเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็เลยบอกน้องพับไปว่าไม่เอาแค่ลัมพีมาแล้วกันกับอีกตัวนึงตัวนี้ไม่อยากได้เพราะว่ามันเป็นตัวเมียแล้วมันราคามันสูงนะมันสูงกว่าถุงพ่อๆกับตัวผู้ลัมพีมาเลยเนี่ยกับตัวเมียร่วงคิมสายลุงอะแต่ว่าน้องพับเขาชอบก็เลยเอามาด้วยโดยที่ไม่บอกพี่โอนะครับซึ่งมารู้อย่างว่าไอตัวเนี้ยไอด้งคิมสายลุงตัวเนี้ยเป็นตัวลับที่ทางเซตอะที่แบบมี40กว่าตัว50ตัวมีตัวลับแค่เป็น4ตัว4ชนิด4เองเหรอใช่ลูกจะมี4นัมเบอร์ที่เป็นตัวลับไม่ใช่จำนวนนะแต่ว่ามี4ชนิดที่เป็นตัวลับก็คือเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยก็มีตัวเนี้ยด้งคิมสายลุงตัวเมียเป็น1ใน4ตัวนั้นนะก็ถือโชคดีนะดีใจมากเนี่ยเห็นมั้ยขนาดกล่องมันเท่ากันเวลาเรามาเรียงมันจะสวยเว้ยแล้วก็อีกตัวนึงนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้มีรอยแตกนะคือของเล่นแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกมีอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นมือ2ครับมันไม่กิ๊บแบบมือ1อยู่แล้วอ่ะอาจจะมีแต่ราคามันก็สูงขึ้นไปมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกว่างซางเหนือตัวผู้นี่เป็นกล่องใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีอีกกล่องนึงที่แบบว้าวเหมือนกันตัวนี้นี่เป็นเฮอร์คิวลิสสวยมากใหญ่มากขนาดกล่องจะเท่ากันนะครับถ้าเป็นด้วงกลุ่มด้วงใหญ่นะครับนี่เห็นไหมเอามาเรียงกันแล้วแบบดูดีอ่ะใช่เรียงกันแล้วดูดีมากซึ่งของซีรีส์พวกเนี้ยเขาทำรายละเอียดดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบลายที่ปีกนะครับข้อต่อขานะหนวดนะครับหัวเขาทุกอย่างคือแบบแทบจะเรียกได้ว่าแบบเอาของจริงมาหล่อเลยดีกว่าเอาของจริงมาหล่อหรือเปล่าอย่างนี้แบบคือมันเนียนเกินอ่ะเนียนเกินอ่ะแบบคือไม่บอกคงคิดว่าเอาด้วงตัวเป็นๆอ่ะมาเทแม่พิมพ์ใส่อ่ะดูว่าใช่ไม่หรอกมั้ง
เอ๊ะหรือว่าใช่คือแบบมันมีรอยแทงที่ปีกอะไหนเห็นป่ะที่ปีกมันจะมีรอยแทงจริงด้วยใช่ป่ะด้วงตัวจริงๆก็มีเหมือนกันตัวนี้ก็ประมาณนี้ของเล่นโมเดลของพี่โอนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่จบแค่นี้สำหรับใครที่ดูคลิปจนถึงจบนะครับจนถึงตรงนี้นะพี่โอมีของมาแจกด้วยจริงป่ะใช่ไหนแจกอะไรนะโมเดลของพี่โอไงอ๋อแจกโมเดลของพี่โอนะครับแจกเป็นตัวไหนดีนะอยากได้ตัวไหนกันนี่จะแจกตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมมีซ้ำนะนี่เป็นนี่ตัวนี้คือแบบของดีนะตัวเท่ามือพับเลยอ่ะใช่ของดีนะนี่ก็เป็นตัวครีมพาราวันนะครับที่บอกว่าเหมือนจริงมากๆเลยมีตัวเท่ามือใหญ่มากๆสวยอ่ะรายละเอียดรายละเอียดดีมากก็รอของรางวัลนะครับก็เป็นตัวนี้เนาะแล้วก็กติกานะครับ1กดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ลง Facebook โดยเปิดสาธารณะนะแล้วก็บอกไว้ด้วยนะครับว่า Facebook ชื่ออะไรในกรณีที่ถ้าน้องๆตอบถูกเนี่ยพี่จะเข้าไปดูว่าน้องได้แชร์คลิปนี้หรือเปล่านะครับ3กด Subscribe กดติดตามช่องอันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่4นะครับใช่ไหมเป็นตัวตัดสินว่าเอ้าหนูว่ากดกระดิ่งไม่ใช่ไม่ยังไม่ต้องกดกดอันนั้นคือกดทุกคนต้องกดอยู่แล้วน้องๆรู้ทุกคนรู้แต่พับไม่รู้ว่ากดกระดิ่งโอเคกดกระดิ่งเพราะกดกระดิ่งแปลว่าจะรู้ว่าลงคลิปใหม่สี่คือตัวตัดสินแล้วว่าใครจะได้ของรางวัลไปนะครับคือก็คือให้คอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยมีด้วงที่เป็นโมเดลนะครับที่เป็นของเล่นด้วงนะเอาเฉพาะด้วงนะแมลงอย่างอื่นไม่เอานะไม่เอาตะกั่วแตนไม่เอาตะกั่วแตนตำข้าวไม่เอาไม่เอาแมลงปอไม่เอาไม่เอาใช่ที่เป็นด้วงนะครับ มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็เกือบทั้งหมดแล้ว มีมากกว่าที่เอามาวันนี้นิดหน่อยนะครับใครที่ดูอินเสิร์ตดูอะไรเนี่ยอาจจะรู้จำนวนคร่าวๆแล้วนะแต่ว่าใบ้ให้เลยว่ามีมากกว่านี้มีมากกว่านี้เยอะไหมอ่ะไม่เยอะครับไม่นึกไม่บอกไม่สปอยมากกว่านี้แล้ว okay, okay. แล้วก็วันนี้นะครับที่ดวงได้มาวันนี้ที่ไม่ใช่ของพี่โอนะครับก็มี2อันมี2อันนะคะที่ไม่ใช่ของพี่โอใช่ไม่ต้องถูก 100% ก็ได้นะครับพี่โอจะเอาจะดู1คนที่ถูกต้องที่สุดหรือใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมี2คนที่ตอบถูกต้องเหมือนกันนะหรือตอบใกล้เคียงเท่ากันนะครับก็จะดูจากระยะเวลาเนาะว่าใครตอบคนแรกนะครับก็คนนั้นก็จะได้ไปเลยนะครับเชิญมาร่วมเล่นสนุกกันนะครับก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาของมาหากิจกรรมให้ทำเรื่อยๆกิจกรรมให้ทำเรื่อยๆอยากจะทำกิจกรรมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะเพราะว่าอยากทำมากๆอือฮึงั้นที่เห็นคอมเมนต์ว่าอยากเปิดห้องพี่โออ่ะไม่ทำนะครับลกโอเคไม่คือพี่โออ่ะอยู่ห้องนี้อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะต้องย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านก็เดี๋ยวรอทีเดียวรอทีเดียวจัดดีๆจัดแบบให้มันเป็นโซนๆหน่อยจะได้ไม่ต้องทำหลายๆรอบเพราะจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้แม้หลายๆคลิปที่ถ่ายที่ห้องก็ดูก็มาประกอบรวมกันก็เห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วว่ารกเออใช่ไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย